เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่63วางลวดตัวนำไว้บริเวณเส้นศูนย์สูตรโลกถ้าต้องการทำให้เกิดแรงยกลวดตัวนำเส้นนี้ให้ลอยขึ้นจากพื้นต้องต่อวงจรให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำในทิศทางอย่างไรช้อยแรกก็จะเป็นทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกช้อยสองทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกช้อยสามทิศใต้ไปทิศเหนือแล้วก็ช้อยสี่ไม่ว่ากระแสจะไหลอย่างไรลวดจะไม่ลอยขึ้นได้ข้อนี้ก็ไม่มีรูปให้ด้วยแสดงว่าต้องจินตนาการเอาเองโอเคก็ก่อนอื่นก็พี่จะวาดให้ดูสองมุมมองแล้วกันมุมมองบนพื้นโลกกับมุมมองแบบมองรวมๆวาดเข็มทิศก่อนอันนี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเขาบอกว่าวางลวดตัวนำไว้บริเวณเส้นศูนย์สูตรโลกก็คือตรงจุดกลางๆเลยแล้วก็ต้องการให้เกิดแรงยกให้ลอยขึ้นจากพื้นสมมติว่าระนาบเนี่ยเป็นระนาบที่เป็นพื้นแล้วกันจะต้องต่อวงจรให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำในทางอย่างไรอยากให้แรง F เป็นทิศนี้แล้วก็คือสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าทิศทางของมันจะทิศชี้จากทิศใต้ไปทิศเหนืออย่าลืมว่าจริงๆแล้วอ่ะสนามแม่เหล็กมันทิศชี้พุ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ใช่ไหมแต่ทิศใต้ของโลกคือขั้วเหนือของแม่เหล็กแล้วก็ทิศเหนือของโลกคือขั้วใต้ของแม่เหล็กคือมันจะสลับกันอะสมมติว่าวาดโลกนี้แล้วกันอ่ะปึ๊บอันนี้คือขั้วเหนืออันนี้คือทิศเหนืออันนี้คือทิศใต้ใช่ป่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาจะมีแม่เหล็กอยู่ปึ๊บแท่งสีฟ้าคือแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กมีขั้วเหนืออยู่นี่แล้วก็ขั้วใต้อยู่นี่ทิศทางของสนามแม่เหล็กก็เลยไหลไปทางนี้จากเหนือไปใต้โอเคประมาณนี้นะครับก็ง่ายก็คือต้องทำความเข้าใจระหว่างขั้วเหนือภูมิศาสตร์กับขั้วเหนือแม่เหล็กอะไรงี้ซึ่งในที่นี้ที่เป็นเข็มทิศเนี่ยมันคือขั้วเหนือภูมิศาสตร์โอเคอยากให้แรง F มันยกขึ้นจากพื้นโดยที่สนามแม่เหล็กมันมีทิศนี้ตั้งฉากกันอยู่นะสนามแม่เหล็กเป็น Bถ้าเกิดอยากให้เส้นลวดเนี่ยมันลอยขึ้นได้เขาก็ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปซึ่งถ้าเกิดเราลองใช้กดมือขวาดูอะนิ้วโป้งคือแรง F ทิศของ B คือทิศของสนามแม่เหล็กทิศของ B ชี้ไปทางนี้นิ้วโป้งทิศขึ้นละชี้ขึ้นละแสดงว่ากระแสไฟฟ้าต้องไหลไปทางนี้ถูกป่ะตามดินทั้ง4กระแสต้องไหลไปทางขวาก็คือกระแสต้องไหลไปทางนี้ I แสดงว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกก็คือช้อยที่1โอเคจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะวาดอีกมุมมองนึงให้ดูแล้วกันเผื่อใครยังดูรูปนี้แล้วยังไม่เข้าใจสมมติว่ากลมๆที่พี่วาดนี่เป็นโลกเส้นส่วนสูตรปึ๊บทางของสนามแม่เหล็กก็จะเป็นทิศนี้เป็นทิศ B อยากให้แท่งแม่เหล็กแท่งเส้นลวดเนี่ยมันลอยขึ้นจากพื้นแล้วก็เอานิ้วโป้งตั้งขึ้นใช่ป่ะก็คือตั้งขึ้นจากพื้นผิวแล้วก็เอานิ้วทั้ง4เนี่ยหันหน้าไปทางสนามแม่เหล็กปึ๊บปรากฏว่ากระแสไฟฟ้ามันต้องไหลไปทางขวาก็คือตามนิ้วทั้ง4กระแสไฟฟ้าต้องไหลไปทางขวาแสดงว่ากระแสไฟฟ้าก็ต้องเป็นทิศนี้ก็คือทิศจากตะวันตกไปตะวันออกเหมือนกันคือเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้จินตนาการหน่อยนึงนะครับก็อยากให้ลองนึกภาพนิ้วทั้งมือขวาดูแล้วกันมี3ส่วนก็คือนิ้วโป้ง
นิ้วทั้ง4แล้วก็อุ้งมือตรงนี้โอเคก็ตามรูปเลยนะครับสรุปก็คือต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกแล้วก็ทำให้พอไหลไปอย่างนี้เนี่ยจะทำให้แรงแม่เหล็กที่กระทำเนี่ยจะมีทิศขึ้นก็คือขึ้นจากพื้นโลกนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ